ซึ่งก็เป็นคลิปไวรัสหลายหลายล้านวิวจากรีน่าจังถึงรัฐบาลประยุทธ์ให้ต่างชาติมีเงิน40ล้านเข้ามาแล้วก็ซื้อที่ดินได้1ไร่พวกกูยังไม่มีที่ดิน1ไร่เลยอยู่มาจนจะตายอยู่แล้วยังไม่มีเลยจะต้องมาเช่าเขาอยู่เลยนะขอบควายวอแหวนยอยักษ์ตอนนี้ประเทศจีนอ่ะมันเข้ามาครองมันยึดไปหมดแล้วทำไมถึงแลแบบเนี้ยประยุทธ์ไอ้รัฐบาลแห่งซวยเนี่ยคิดออกมาได้ยังไงคิดโง่ๆแบบเนี้ยสินะคิดได้ยังไงมันออกมาจากสมองได้ยังไงเนี่ยทำไมไม่ปกป้องให้คนไทยแล้วว่าคนไทยอ่ะจะมีที่ดินเหรอนี่นะไขชาติที่แท้จริงไอ้ประยุทธ์อ่ะทิ้งทวนเลยนะเนี่ยอีกไม่กี่เดือนแล้วนะก็ไปแล้วแหละแต่ก็เหลือแค่แผ่นดินให้กับลูกหลานบ้างสิเรื่องเนี้ยยอมไม่ได้หรอกที่จะให้ต่างชาติซื้อที่ดินน่ะมึงมาแห่ตาดูอินทราสแควร์แพทินัมสามเพลงโบเบต่างชาติฮุบไปหมดแล้วคนไทยไม่มีปัญญาเพราะว่ามันแพงไม่มีปัญญาซื้อหรอกนายบอกว่าทำเพื่อนายทุนไม่กี่ตระกูลนั่นเนี่ยขายชาติบิดน้ำตารักชาติจนน้ำลายไหลออกกฎหมายเพื่อเอื้อนายทุนไม่กี่ตระกูลแล้วก็มีอีกพวกสลิมนี่นะที่เชียร์รัฐบาลจนไม่รู้ว่ามันกำลังจะขายชาติไอ้พวกสลิมทั้งหลายมึงยอมนักโยบายนี้แสดงว่ามึงก็ขายชาติเหมือนกันใช่ไหมล่ะแล้วยอมได้ยังไงประยุทธ์มึงแรงมากสิแผ่นดินเนี่ยมันพระบรุษของเราต่อสู้มาด้วยเลือดและก็เนื้อให้ต่างชาติเขามาครอบครองคนละหนึ่งไร่